เรื่องเล่าผีตอนขุดบึ้งในป่าช้าเก่าเจออาถรรพ์ผีตามมาถึงบ้านพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีรู้จักตัวบึ้งกันไหมครับซึ่งมันก็เป็นแมงมุมชนิดหนึ่งนั่นแหละทางอีสานจะมีการนำเอาบึ้งมาทำเมนูรสเด็ดกินกันซึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็น่าจะเป็นลาบบึ้งนี่แหละครับส่วนทางประเทศกัมพูชาเขาจะมีบึ้งทอดขายกันตามร้านข้างทางส่วนตัวแอดมินเองก็ไม่เคยกินเหมือนกันครับแต่ถ้ามีโอกาสก็คงจะลองกินอยู่เหมือนกันเจ้าบึ้งเนี่ยและเรื่องนี้มันก็เริ่มมาจากการที่ไปขุดบึ้งนี่แหละครับแต่ไปขุดในที่ที่มันเป็นป่าช้าเก่าโดยเรื่องมันก็มีอยู่ว่าคุณแสบได้กลับจากทำงานที่เกาหลีซึ่งเขาได้ไปใช้ชีวิตขายแรงงานอยู่หลายปีจนมีรถมีบ้านหมดแล้วซึ่งการกลับมาบ้านในครั้งนี้ก็กะว่าจะไม่กลับไปอีกแล้วเพราะหลังจากที่ได้ศึกษาอ่านบทความตามเว็บไซต์ต่างๆมาพอสมควรก็ทำให้ตัดสินใจลงทุนทำเกษตรอยู่ที่บ้านซึ่งพ่อแม่ของคุณแสบนั้นท่านมีนาอยู่แปลงหนึ่งมีสระเก็บน้ำไว้ใช้มีถนนหนทางเข้าอย่างสะดวกฉะนั้นคุณแสบเลยจะลองทำเกษตรกับพื้นที่บางส่วนก่อนก็กะว่าจะค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆนั่นแหละช่วงก่อนสงกรานต์คุณแสบก็ออกไปที่ทุ่งนาแทบทุกวันไปดูพื้นที่และตระเตรียมแผ้วถางสถานที่ไปเล็กๆน้อยๆจนวันหนึ่งก็ได้ข่าวมาว่าในอีก 2-3 วันข้างหน้าเขาจะเปิดประตูน้ำที่อ่างเก็บน้ำใหญ่ด้านบนเพื่อปล่อยน้ำลงมาสู่เขื่อนด้านล่างให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำในการเกษตรและที่เขื่อนด้านล่างเขาจะมีการจัดงานสงกรานต์ด้วยก็จะได้มีน้ำให้นักท่องเที่ยวไว้เล่นกันให้ชุ่มฉ่ำเมื่อรู้อย่างนี้คุณแสบเลยได้เอารถไถและท่อพญานาคไปสูบน้ำในสระกลางนาเพื่อที่จะจับปลาออกมาขายและจะเอาปลาไว้กินช่วงสงกรานต์ด้วยนั่นเองเมื่อสูบน้ำออกแล้วอีกไม่กี่วันถ้าเขาปล่อยน้ำจากเขื่อนน้ำก็จะไหลมาตามร่องน้ำในนาคุณแสบก็จะมีน้ำปล่อยลงสระอีกครั้งวันที่คุณแสบไปตั้งเครื่องสูบน้ำนั้นก็ปล่อยให้ท่อพญานาคดูดน้ำออกจากสระไปเรื่อยๆพ่อแม่คุณแสบก็นั่งนอนๆรอจับปลาอยู่ที่บนเถียงนานิสัยของคุณแสบเนี่ยเป็นคนอยู่นิ่งนานๆไม่ได้มันว่างมือว่างเท้าเกินไปดังนั้นเขาจึงคว้าจอบไปหาขุดแมงมันหาดูหน่อไม้ในกอไผ่ข้างสระเผื่อว่ามันพอจะมีลาบลอยนิดๆหน่อยๆบ้างเขี่ยดูหน่อไม้ก็ไม่มีจะหาขุดแซะดูแม่แมงมันแถวนั้นมันก็มีแต่รอยขุดเต็มไปหมดแล้วพลันสายตาก็มองไปเห็นเข้ากับรูอะไรบางอย่างมันมีใยสีขาวๆปกคลุมอยู่ซึ่งจากที่คุณแสบได้เคยดูคลิปในโซเชียลมาเขาเรียกมันว่ารูบึ้งซึ่งตัวมันเหมือนแมงมุมตัวโตๆนั่นแหละครับและแถวๆบ้านคุณแสบเนี่ยก็เคยได้ยินว่าบางคนเขาไปขอเลขขอโชคกับรูบึ้งซึ่งคุณแสบเองก็ยังไม่เคยเห็นกับตาเหมือนกันด้วยความอยากรู้ก็เลยง้างจอบขุดลงไปในดินตั้งแต่รูแรกรูที่สองรูที่สามมันก็เป็นเหมือนกันคือพอขุดไปแล้วรูมันก็หายไปจะขุดหายังไงก็หาไม่เจอมันคงเป็นเพราะคุณแสบขุดไม่เป็นและไม่เคยขุดด้วยนั่นแหละซึ่งอันที่จริงก็ไม่ได้หวังว่าจะขุดเจออะไรมันหรอกแค่อยากหาอะไรทำตอนที่รอน้ำในสระแห้งเท่านั้นคุณแสบก็เดินมองหารูอะไรต่างๆไปเรื่อยซึ่งทางด้านบนของนานั้นจะอยู่ใกล้กับเขตป่าช้าเก่าที่เขาเลิกใช้ไปแล้วและย้ายไปสร้างป่าช้าที่ใหม่ฉะนั้นตรงบริเวณป่าช้าเก่านั้นบางส่วนมันเลยเป็นป่าละเมาะและบางส่วนก็เป็นพื้นที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสของชุมชนแห่งนั้นแล้วคุณแสบก็เดินไปเจอรูบึ้งอีกแล้วคราวนี้มันดูพิเศษมากเพราะรูมันใหญ่กว่าที่ผ่านๆมาและเมื่อมองส่องเข้าไปดูก็เห็นบึ้งตัวเคืองมันรีบผลุถอยหลบลงรูไปคุณแสบเลยไม่รอช้ารีบขุดบึ้งนั่นทันทีก็ขุดตามรูมันลงไปได้ 8-9 ทีนี่แหละมันก็มีเสียงดังโพะจากนั้นก็ขุดย้ำลงไปอีกรอบมันก็เป็นเสียงไม้หักและเหมือนว่าอะไรบางอย่างมันแตกหักลงไป
จอบในมือของคุณแสบก็เกลี่ยเปิดหน้าดินบริเวณนั้นดูก็พบว่ามันเป็นแผ่นไม้กระดานเก่าๆจิตใต้สำนึกมันบอกได้ทันทีว่านั่นมันคือโลงศพหรือหีบศพแน่ๆนี่เราขุดหลุมศพอยู่หรือวะเนี่ยคุณแสบคิดในใจขณะที่ยืนลังเลว่าจะเอายังไงต่อดีจะถมหรือจะปล่อยมันไว้อย่างนั้นจู่ๆก็มีเสียงปริศนาบางอย่างดังคลุกคลักออกมาจากรอยขุดนั้นราวกับว่ามันมีตัวอะไรสักอย่างกำลังดิ้นอยู่ในโลงศพใต้ดินเนื่องจากตอนนั้นมันเป็นช่วงกลางวันที่แดดร้อนเปรียงๆก็เลยไม่รู้สึกกลัวอะไรมากนักเนื่องจากทนความสงสัยไม่ไหวอยากรู้ว่ามันมีตัวอะไรอยู่ในโลงศพนั้นคุณแสบก็เลยขุดต่อไปอีกจนสามารถมองลงไปเห็นด้านในโลงศพนั้นคือมันมีโครงกระดูกอยู่ในนั้นและมีกล้องยาสูบโบราณวางอยู่บริเวณหน้าอกของโครงกระดูกนั้นคุณแสบยื่นจอบลงไปช้อนเอากล้องยาสูบนั่นขึ้นมาแล้วหาใบไม้แถวนั้นมารองมือเพื่อจับกล้องยาสูบขึ้นมาเล็งดูมันมีคราบของอะไรบางอย่างเกาะเคลือบอยู่เต็มไปหมดซึ่งสันนิษฐานว่ามันคงจะเป็นเศษน้ำเหลืองหรือของเหลวจากตัวศพตอนที่เน่ากลิ่นที่ติดมาด้วยนั้นมันไม่น่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักแต่ลวดลายและลักษณะของกล้องยาสูบนั้นมันดูสวยงามละเมียดละไมดูแล้วมันคงมีราคาอยู่ไม่น้อยและหาดูได้ยากมากเชียวล่ะคุณแสบก็เลยเขี่ยดินกลบหลุมที่ขุดอย่างลวกๆแล้วถือกล้องยาสูบเดินกลับมาด้วยพอถึงตรงสระน้ำที่ท่อพญานาคสูบน้ำขึ้นมานั้นคุณแสบก็เอากล้องยาสูบมาล้างๆถูๆม้วนเอาเศษฟางข้าวมาขัดๆจนคราบที่ติดอยู่มันหลุดออกจนหมดทำให้กล้องยาสูบโบราณอันนั้นเผยสภาพที่สวยงามและงานละเอียดของมันซึ่งเจ้าของเดิมนั้นเขาคงจะมีฐานะอยู่ไม่น้อยวันนั้นตอนบ่ายพ่อแม่และคุณแสบก็ช่วยกันจับปลาในสระที่แห้งขอดก็จับกันไปเรื่อยๆจนมันจวนจะเสร็จอยู่แล้วเชียวแต่ด้วยคราวเคราะห์หรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้คุณแสบควานมือไปงมปลาที่บริเวณหัวกะโหลกของท่อพญานาคแล้วทันใดนั้นเขาก็ร้องโอ๊ยขึ้นมาเสียงดังเพราะว่าเงี้ยงของปลาดุกนั้นมันปักเข้าที่กลางฝ่ามือของเขาพอดีนาทีนั้นคุณแสบไม่สนใจอะไรอีกแล้วรีบพาอุ้งมือที่เลือดหยดติ๋งๆเดินขึ้นสระมาบนเถียงนาหาน้ำมาล้างเอาเลือดออกแล้วหาเด็ดใบหญ้าสาบเสือมาขยี้และโปะลงไปที่บาดแผลสักพักเลือดก็หยุดไหลแต่อาการปวดมันไม่บรรเทาลงเลยซึ่งใครที่เคยโดนปลาดุกปักมือคงจะรู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนคุณแสบกินยาแก้ปวดทำใจและยาพาราอีจากนั้นก็นอนพักที่เถียงนานอนครางฮือๆอยู่อย่างนั้นเพราะความเจ็บปวดมันลามจากมือขึ้นมาแขนจนมาปวดตุบๆอยู่ถึงโคนแขนบริเวณรักแร้ซึ่งหากใครมีประสบการณ์โดนปลาดุกปักมือมาแล้วล่ะก็คงจะเข้าใจถึงความรู้สึกเจ็บปวดนี้ดีจนพ่อแม่เขาจับปลากันเสร็จหมดแล้วก็ขึ้นมาระบายน้ำจากทุ่งนาให้ไหลกลับลงไปในสระแล้วเตรียมตัวจะเอาปลากลับเข้าบ้านก่อนเพื่อให้แม่คัดแยกปลาและเตรียมเอาปลาไปขายที่ตลาดตอนเย็นสรุปว่าวันนั้นขากลับพ่อของคุณแสบต้องเป็นคนเอารถไถและท่อพญานาคใส่รถอีต๊อกพ่วงท้ายกลับบ้านมาเองค่ำนั้นหลังจากที่คุณแสบกินข้าวเสร็จก็กินยาแก้ปวดแล้วรีบเข้านอนด้วยความอ่อนเพลียก็ยังไม่ทันจะดึกเลยคุณแสบก็ฝันร้ายอย่างน่าสยดสยองเพราะในฝันนั้นมันเหมือนว่าเขากำลังยืนอยู่ท่ามกลางบ่อเลือดที่เป็นสีดำดำแดงแดงและมีชิ้นส่วนของศพที่ขึ้นอืดลอยอยู่เกลื่อนกลาดไปหมดจากนั้นมันเหมือนมีมือของใครบางคนเอื้อมมาจากด้านหลังแล้วปิดตาของคุณแสบพร้อมกับกดกระชากจนคุณแสบหงายหลังแล้วจมลงไปในน้ำเลือดนั่นอาการเหมือนคนกำลังจะจมน้ำทำให้คุณแสบต้องดิ้นรนสุดขีดคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าที่พอจะนึกออกสุดท้ายก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความเหนื่อยหอบแต่พอตื่นขึ้นมากลับพบว่ามีใครคนหนึ่งมายืนอยู่ที่ปลายเท้าซึ่งมันพอจะมองเห็นได้เพียงรำไรจากแสงไฟด้านนอกที่ส่องลอดเข้ามาตามขอบประตู
คุณแสบพยายามจะดันตัวเองให้ลุกขึ้นแต่กลับขยับตัวไม่ได้ร่างปริศนานั้นมันค่อยๆย่อตัวลงแล้วบีบเข้าที่คอของคุณแสบอย่างแรงกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปหมดคุณแสบพยายามดิ้นรนจนสุดแรงเกินภาวนาขอให้พ่อแม่ได้ยินทีเถอะจากนั้นก็เหมือนว่าจะหลุดเท้าของคุณแสบเวียงไปชนเข้ากับฝาห้องดังโครมจนพ่อกับแม่ที่ช่วยกันนั่งแล่ปลาอยู่หลังบ้านได้ยินเข้าก็ตะโกนถามขึ้นมาว่าเป็นอะไรพร้อมกับเดินมาดูคุณแสบที่ห้องเมื่อลุกขึ้นได้คุณแสบก็รีบไปเปิดประตูแล้วเดินออกไปที่โถงบ้านจากนั้นก็เล่าเรื่องราวความฝันและสิ่งที่เจอในห้องให้แม่กับพ่อฟังแม่เห็นหน้าคุณแสบซีดเซียวเลยเอามือแตะที่หน้าผากก็พบว่าตอนนี้คุณแสบตัวร้อนจี๋พ่อจะพาไปโรงพยาบาลแต่คุณแสบปฏิเสธบอกว่ากินยาแก้ไข้แล้วเอาผ้าชุบน้ำมาโปะหน้าผากก็พอแล้วคืนนั้นคุณแสบนอนหลับๆตื่นๆเสียงคนเดินวนรอบเตียงเสียงอะไรบางอย่างดังก้องก้องแกงแกงอยู่ที่ใต้ถุนบ้านกลิ่นควันยาสูบมันลอยฉุนมาจากไหนไม่รู้ขนาดคุณแสบคัดจมูกก็ยังคงได้กลิ่นของมันอยู่จะลุกขึ้นมาเปิดไฟดูแต่ก็ไม่มีแรงจะเรียกพ่อแม่ให้มาดูก็ไม่อยากไปรบกวนเวลานอนของพวกท่านก็เลยทนเอาผ้าห่มคลุมหัวจนเหงื่อซกอยู่อย่างนั้นจนเช้ามาอาการปวดจากที่โดนปลาดุกปากก็หายไปแล้วเหลือแต่อาการไข้นี่แหละที่มันทำให้คุณแสบเดินตัวเบาหวิวออกมาล้างหน้าหลานข้างบ้านตัวเล็กๆพูดเสียงจ้อแจ้อยู่ที่ลานหน้าบ้านเมื่อชะโงกหน้าไปดูก็เห็นหลานคนนั้นกำลังคุยเล่นกับพ่อคุณแสบอยู่ในมือของเด็กมันมีอะไรบางอย่างสีดำๆเมื่อมองดูชัดๆแล้วมันใช่เลยนั่นมันกล้องยาสูบที่ได้มาจากหลุมศพนี่นาเมื่อถามดูก็ได้ความว่าพ่อคุณแสบได้ล้วงไปเจอในยามก็เลยเอามาให้หลานถือเล่นจังหวะนั้นคุณแสบนึกได้ถึงมูลค่าของกล้องยาสูบนั้นว่ามันเก่าแก่ขนาดนี้ถ้าเอาไปขายคงจะได้ราคาดีไม่น้อยก็เลยรีบไปคว้าออกมาจากมือหลานและกะว่าถ้าหายไข้จะเอาไปขายที่ร้านหลังตลาดในตัวอำเภออย่างที่ตั้งใจไว้ในตอนแรกนั่นแหละวันนั้นทั้งวันคุณแสบก็นอนพักอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านเอากล้องยาสูบอันนั้นใส่ถุงพลาสติกแล้วม้วนๆใส่รวมไว้กับห่อยาแก้ไข้ส่วนพ่อแม่นั้นพวกท่านไปช่วยกันตระเตรียมงานขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนบ้านในซอยเดียวกันนี่แหละจึงเหลือคุณแสบอยู่บ้านเพียงคนเดียวพอพลอยหลับลงไปเพราะฤทธิ์ยาแก้ไข้หวัดจากนั้นความฝันอันโหดร้ายกลางวันแสกๆก็บังเกิดขึ้นในฝันนั้นมันมีแต่ฉากของการฆ่าคนอุ้มทารกโยนลงน้ำการปล้นที่หนองเลือดและภาพหญิงท้องแก่ที่ถูกมีดดาบฟันจนเด็กทะลักออกมาจากท้องภาพน้องเลือดมันสุดเสียวชวนจิตตกจนเงาดำทะมึนมันก็ยื่นแขนอันกำยำมาคว้าหมับเข้าที่คอของคุณแสบแล้วยกขึ้นชูอย่างสุดแขนตอนที่คุณแสบรู้สึกว่ากำลังจะขาดใจตายอยู่นั้นเสียงอันทรงอำนาจมันก็ดังขึ้นมาว่ามึงกล้าดียังไงมึงกล้ามาเอาของของกูหรือใครกล้ากับกูมันต้องตายมันจะต้องตายคุณแสบขัดขืนไม่ไหวรู้ว่าตัวเองคงไม่รอดแล้วแน่ๆเลยปล่อยร่างกายให้สภาวะจิตมันล่องลอยหลุดไปแต่ก็ต้องมาสะดุ้งตื่นเพราะเสียงของปู่ร้องเรียกปลุกพร้อมกับจับใบหน้าของคุณแสบเขย่าไปมาพอลืมตาขึ้นมาได้ก็เห็นใบหน้าของปู่กำลังมองดูคุณแสบอย่างเอ็นดูคราบน้ำตามันติดขนตาจนเปียกไปหมดคุณแสบเลยขยี้ตาแล้วมองดูอีกทีก็ไม่เห็นปู่แล้วก็ปู่ท่านเสียไปตั้งแต่ตอนที่คุณแสบเพิ่งจะเข้าเรียนอนุบาลแล้วคุณแสบเห็นท่านได้อย่างไรความหลอนจากฝันยังไม่หายก็นอนคิดทบทวนความฝันไปเรื่อยๆว่าปู่ท่านคงจะมาช่วยหลานเพราะเห็นหลานตกอยู่ในที่นั่งลำบากนั่นแหละอาการไข้ก็ยังไม่ทุเลาก็คิดว่าตอนเย็นจะให้พ่อพาไปฉีดยาสักหน่อยแล้วจู่ๆเสียงไก่ที่เลี้ยงไว้แบบปล่อยไว้รอบๆบ้านมันก็พากันแตกตื่นพอหันไปดูก็เหมือนว่ามันกำลังถูกบางสิ่งบางอย่างวิ่งไล่มันอย่างนั้นแหละ
แต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรหรือใครเลยจนคุณแซมหันหน้าไปมองหาถุงยาแก้ไข้ก็พบว่าถุงยาถูกรื้อกล้องยาสูบมันออกมาวางอยู่ข้างๆและมันกำลังขยับเหมือนว่ามีใครเพิ่งเอามันมาวางไว้อย่างนั้นแหละมันจะเป็นไปได้อย่างไรก็ก่อนหน้านี้คุณแสบได้มัดถุงยาไว้เป็นอย่างดีแล้วนี่นาแล้วจู่ๆมันก็มีน้ำหมากพุ่งปรี๊ดลงมาจากหน้าต่างบนบ้านจากนั้นชานหมากสีแดงๆสดๆก็ตกลงมาอีกเหมือนว่ามีใครคายหมากลงมาอย่างนั้นแหละแต่บ้านคุณแสบไม่มีใครเคี้ยวหมากเลยครั้งสุดท้ายก็ตอนที่ปู่ยังมีชีวิตอยู่โน่นแหละยังไม่ทันจะได้สันนิษฐานอะไรต่อจู่ๆมันก็มีเสียงคนเดินอยู่บนบ้านจากนั้นเหมือนมีเสียงคนที่กำลังต่อสู้กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่บนบ้านเสียงล้มดังตึงจนเศษฝุ่นเศษมอดมันร่วงลงมาใส่หน้าคุณแสบที่นอนอยู่ใต้ถุนบ้านชิวชิวเสียงแม่ไล่ไก่ดังมาจากหน้าบ้านแม่กลับมาแล้วพร้อมกับเสียงบนบ้านมันก็เงียบลงไปด้วยคุณแสบถามแม่ทันทีว่ามีใครอยู่บนบ้านหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงดังมากแม่ก็บอกว่าไม่มีใครนี่พร้อมกับรีบเดินขึ้นบ้านไปท่านคงเกรงว่าจะเป็นขโมยนั่นแหละแต่ก็ไม่มีใครไม่มีอะไรผิดปกติเสียหายทั้งนั้นซึ่งมันทำให้คุณแสบประหลาดใจมากจนพ่อกลับมาคุณแสบเลยได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่ได้ฝันและได้เจอให้พ่อและแม่ฟังพร้อมกับชี้ให้ดูที่ชานหมากแต่ปรากฏว่ามันเป็นก้อนชานหมากจริงๆแต่มันเก่าๆและแห้งมากแล้วแต่เมื่อกี้ที่คุณแสบเห็นน่ะมันยังสดๆใหม่ๆอยู่เลยนี่นาแต่พ่อกับแม่ก็ไม่อยากจะเชื่อนักคิดว่าที่คุณแสบเล่ามาคงเป็นเพราะพิษไข้นั่นแหละจนตอนเย็นพ่อก็ได้พาคุณแสบไปคลินิกกลับมาถึงบ้านอีกทีก็ค่ำแล้วล่ะรู้สึกเหนียวเหนอะหนะก็เลยขึ้นบ้านไปหาเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วมันมีใครก็ไม่รู้ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่โล้ที่เสียงท่อมันดังแบน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 มาจอดที่หน้าบ้านและเขาก็คุยกับพ่อคุณแสบสักพักจากนั้นก็ขี่รถออกไปพ่อก็เดินขึ้นมาบนบ้านทำสีหน้าเป็นกังวลถามว่าก่อนจะเป็นไข้คุณแสบได้ไปทำอะไรที่ไม่ดีมาบ้างในเมื่อไม่มีอะไรจะปิดบังก็เลยเล่าไปตามตรงว่าได้ไปขุดบึ้งบนโลงผีแล้วเอากล้องยาสูบกลับมาพ่อคุณแสบก็เลยอุทานออกมาว่านั่นไงว่าแล้วความรู้สึกของพ่อมันไม่ผิดจริงๆว่าช่วงนี้บ้านเราน่ะมันดูอึมครึมแปลกแล้วไอ้กล้องยาสูบนั่นมีไหนเดี๋ยวพ่อจะเอาไปคืนเขาคุณแสบก็เลยบอกว่าอยู่ในห่อยาจากที่ได้คุยกับพ่อแล้วทำให้คุณแสบมาตระหนักถึงกล้องยาสูบอันนั้นว่ามันจะมีผีหวงของตามมาถึงบ้านจริงๆหรือนี่แล้วคืนนั้นมันก็น่าแปลกที่มีเสียงหมาหอนดังมาจากทางสี่แยกข้างวัดเสียงมันทั้งเห่าทั้งหอนส่งเสียงแหลมเล็กเยือกเย็นเท่านี้ก็หนาวเข้าไปถึงหัวใจแล้วแต่มันไม่แค่นั้นน่ะสิเพราะเสียงหมาที่เห่าหอนเหล่านั้นเหมือนพวกมันค่อยๆเคลื่อนย้ายกันมาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านคุณแสบพักหนึ่งเสียงเอ็ดตะโรไล่หมาของพ่อก็ดังขึ้นนั่นทำให้คุณแสบรู้ว่าพ่อยังไม่หลับคุณแสบเลยลุกขึ้นมาแง้มหน้าต่างดูก็พบว่าที่นอกรั้วหน้าบ้านนั้นมันมีเงาดำทะมึนสูงใหญ่ของใครบางคนมันมายืนนิ่งๆตัวมันสูงใหญ่ผิดมนุษย์มนาช่วงหน้าอกของมันสูงเลยรั้วบ้านขึ้นมาโดเดคุณแสบเห็นอย่างนั้นก็รีบกลับมานอนคลุมโปงทันทีคืนนี้มีสร้อยพระห้อยคออยู่เต็มก็ทำให้นอนได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้นและก็ไม่ฝันเห็นอะไรเลยจนถึงเช้าวันนี้อาการไข้ทุเลาลงไปมากแล้วเหลือแต่อาการปวดหัวบ้างและคัดจมูกมีน้ำมูกหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จก็เห็นพ่อกับแม่เตรียมจัดแจงเครื่องเส้นและดอกไม้ธูปเทียนเมื่อถามดูเลยได้รู้ว่าเดี๋ยวตอนสายๆจะพาคุณแสบไปขอขมาและจะเอาของไปคืนเขาด้วยนั่นทำให้รู้ว่าเมื่อวานพ่อยังไม่ได้เอากล้องยาสูบไปคืนที่หลุมศพในป่าช้าเก่านั่นแต่พ่อเอาไปวางไว้ที่ขอบกำแพงวัดนี่กระมังที่เมื่อคืนหมามันพากันเห่าหอนชวนขนลุกนั่นน่ะ
จากนั้นหมอธรรมที่พ่อนัดไว้ก็นำครอบครัวคุณแสบไปที่ป่าช้าเก่านั้นแม่คุณแสบเห็นรอยขุดก็ยังอุทานออกมาเลยว่านี่ลูกทำไปได้ยังไงเนี่ยไม่กลัวผีกลัวสางเลยหรือพอทำพิธีเสร็จพวกเราก็พากันกลับตอนที่เดินกลับมานั้นพ่อก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานช่วงค่ำตอนที่พ่อพาคุณแสบซ้อนรถไปคลินิกนั้นมีลุงคนหนึ่งที่รู้จักกับพ่อเขาเห็นว่าคุณแสบไม่มีหัวมีแต่ตัวนั่งซ้อนรถอยู่นิ่งๆเขาเลยขี่รถเครื่องมาบอกให้รีบแก้ไขพ่อก็เลยบอกแม่และช่วยกันจัดแจงให้คุณแสบไปขอขมาพร้อมกับเอากล้องยาสูบไปคืนเขาส่วนหลุมศพนั้นเป็นของใครก็ไม่มีใครรู้แม้แต่หมอธรรมก็ไม่รู้จนเวลาล่วงเลยมาถึงตอนสงกรานต์ก็มีการรดน้ำดำหัวคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านคุณแสบกับครอบครัวก็ไล่ดำหัวไปทีละบ้านจนไปถึงบ้านของคุณทวดมาน้อยที่ท่านอาวุโสที่สุดในหมู่บ้านแต่ยังแข็งแรงอยู่หูตาฝ้าฟางไปบ้างแต่ก็ยังพอมองเห็นและได้ยินชัดอยู่เมื่อมีคนมาดำหัวเขาพูดถึงอาการไข้และเรื่องลี้ลับที่คุณแสบได้ไปเจอทวดมาน้อยเลยบอกว่าเอ็งเจอของจริงเข้าให้แล้วล่ะถ้าพูดถึงเรื่องกล้องยาสูบนะมันมีอยู่คนเดียวก็คือไอ้เสือบุญเทียงนั่นแหละเมื่อตอนทวดอายุได้11 12ปีนนแล้วทุกคนต่างรู้ถึงความโหดเหี้ยมของมันเมื่อก่อนน่ะมันปล้นกันสะบั้นหันแหลกลูกสมุนก๊กมันมีเยอะกว่าพวกอื่นบางทีก็ยิงฟันเสือร้ายก๊กอื่นทิ้งเป็นว่าเล่นเอกลักษณ์ของไอ้เสือบุญเที่ยงมันก็คือมันจะคาบกล่องยาสูบเอาไว้ในปากเสียเป็นส่วนใหญ่ถ้าเห็นไกลๆเนี่ยรู้เลยทันทีล่ะวันนั้นมันคือไอ้เสือบุญเที่ยงแน่ชื่อเสียงทางเลวมันกระชอนมันหนังเหนียวลูกปืนยิงมันไม่เข้าดาบก็ฟันไม่ระคายวันหนึ่งมันจะไปปล้ำสาวที่สวนแตงชายทุ่งนอนไอ้หนุ่มสามีของหญิงสาวคนนั้นเขาสู้ตายว่ากันว่าทีแรกไอ้หนุ่มนั่นมันเอามีดอิโต้ฟันคมมีดเข้าก้านคอไอ้เสือบุญเที่ยงดังปึกแต่มันฟันไม่เข้าไอ้หนุ่มนั่นเลยคว้าท่อนไม้ไผ่ผุๆที่ใช้ทำเป็นเสาล้อมสวนพุ่งเข้าแทงฉึกเข้ากลางหน้าอกไอ้เสือบุญเที่ยงย่ามใจที่ตัวมันหนังเหนียวยิงฟันไม่เข้าเลยไม่ได้ปัดป้องแถมยังแอ่นอกให้ด้วยซ้ำแล้วมันจะเหลือเหรอไม้ไผ่ผุๆน่ะแทงทะลุโผล่กลางหลังมันเลยล่ะไม่รู้ว่ามันจะผิดครูหรือไปโดนล้างอาถรรพ์กันอย่างไรนะแต่มันก็ทำให้ไอ้เสือบุญเทียงสิ้นชื่อไปในคราวนั้นนั่นแหละตอนลูกสมุนเอาศพมันไปฝังใหม่ๆชาวบ้านบางคนเขาพากันไปสาบแช่งที่หน้าหลุมศพอยู่บ่อยๆก็คงเพราะมันไปสร้างโจทย์เอาไว้เยอะนั่นแหละเขาเลยเคียดแค้นกันแล้วว่ากันว่าบางทีหญิงสาวนั้นอาจจะถอดเสื้อแขนยาวหรือผ้าขาวม้าที่ใช้คลุมหัวมาพาดตากไว้ที่รั้วตอนที่พักกินข้าวเที่ยงมันเลยคล้ายว่าเป็นเสาของราวตากผ้านั่นนะแต่ก็ไม่มีใครจะยืนยันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านั่นนะเมื่อได้ฟังเรื่องที่คุณทวดมาน้อยเล่าแล้วคุณแสบและชาวบ้านทุกคนที่นั่งรายล้อมกันอยู่นั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้มาก่อนและปีนั้นก็เป็นปีสุดท้ายที่ทุกคนได้ไปดำหัวคุณทวดมาน้อยเพราะอีก 4-5 เดือนหลังจากสงกรานต์ปีนั้นคุณทวดมาน้อยก็จากลูกหลานเหลนหลนไปอย่างสงบดีนะที่ยังได้ทันฟังแกเล่าเรื่องนี้คืนช้าไปอีกนิดแล้วล่ะก็ศพในหลุมนั้นก็คงจะเป็นปริศนาไปตลอดกาลและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดก่อนจบคลิปนี้แอดมินก็มีคำถามครับว่าถ้าพี่น้องเป็นคุณแสบที่เผอิญไปขุดเจอสิ่งของในหลุมศพโบราณคุณจะกล้านำมันกลับมาบ้านหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณ
มาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ